สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่39แล้วจำค่ำคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายน2020เริ่มต้นกันที่เวสต์แฮมนอตเอ็นเปิดบ้านแพ้ให้กับคาร์ดิฟซิตี้ไป 1-3 ส่วนซีซิตี้ก็แพ้ให้กับลูเดนทาวน์ 0-1 บาสลีย์เปิดบ้านเสมอกับมิลวอลไป 0-0 ดาร์บี้คาวตี้เฉือนเอาชนะเรดดิ้งไป 2-1 เบอร์มิงแฮมซิตี้เสมอฮัลล์ซิตี้ 3-3 ชาร์ลตันก็เฉือนเอาชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์ 1-0 ลีดส์ยูไนเต็ดแฮเอาชนะฟูแลมไป 3-0 สโตกซิตี้แพ้คาบ้านให้กับโบโลไป 0-2 แล้วก็ปิดท้ายด้วยวีแกนเอาชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ 2-0 นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันที่ตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าฮะตอนนี้อันดับ1ก็กลับมาเป็นลีดยูไนเต็ดอีกครั้งนึงฮะหลังจากเก็บได้3แต้มตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างเวสต์บอมไป3คะแนนครับตอนนี้เวสต์บอมก็เก็บไป71คะแนนก็สำหรับอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกอัตโนมัตินะฮะมากันที่โซนเพลย์ออฟครับอันดับ3 4 5 6อันดับ3ตอนนี้เป็นเบรนท์ฟอร์ดมี66คะแนนอันดับ4ฟูลแลม64อันดับ5นอตติงแฮมฟอร์เรสต์61แล้วก็อันดับ6เป็นคาร์ดิฟซิตี้มีอยู่60คะแนนแต่ก็ต้องบอกว่าโซนพื้นที่เพลย์ออฟเนี่ยยังลุ้นกันได้อีกยาวๆนะเพราะว่าอันดับ7อย่างเพรสตันก็มี57อันดับ8ดาร์บี้57อันดับ9แบ็คเบิร์น56อันดับ10สวอนซี56อันดับ11มีวอล55อันดับ12บริสตอลมี55ก็เรียกได้ว่าครึ่งตารางบนเนี่ยลุ้นเลื่อนชั้นกันได้หมดทุกทีมเลยนะเปลี่ยนมาดูกันที่โซนตกชั้นบ้านดีกว่าฮะ3อันดับสุดท้ายตอนนี้อันดับที่22 Huddersfield Town มีอยู่42คะแนนอันดับที่23 Luton Town 39แล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่24 Barnsley มี38แต่ต้องบอกว่า3ทีมนี้ยังไม่ได้การันตีว่าจะล่วงตกชั้นนะครับเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือโซนตกชั้นขึ้นไปเนี่ยแต่ไม่ได้หนีห่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Hull City Stoke Middlesbrough Charlton รวมไปถึง Wigan Athletic ครับก็ยังคงลุ้นกันสนุกในอีก7นัดข้างหน้าต่อไปนี้ในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นอเล็กซานดรามิโตวิชยืนคู่กับโอลี่วัตคินนะฮะที่ซัดไปคนละ23ประตูมากันที่โปรแกรมนัดที่39อีก2คู่ที่เหลือฮะเตะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะก็จะมีบริสตอลซิตี้เปิดบ้านเจอกับเชฟฟีลด์เวนส์เดย์แล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ก่อนที่มาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนัดที่40ในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะก็เริ่มที่คืนวันอังคารที่30มิถุนายนมีมิลวอลเจอสวอนซีบาสลีย์พบแบ็คเบิร์นเรดดิ้งเจอเบรนท์ฟอร์ดกรีนสปาร์คเรนเจอร์พบกับทางฟูลแลมคาร์ดิฟเจอชาร์ลตันลีดพบลูตันทาวน์แล้วก็วีแกนเจอสโตกซิตี้ส่วนคืนวันพุธที่1กรกฎาคมครับเดือนใหม่แล้วนะฮะเวสต์แฮมเจอดาร์บี้เบอร์มิงแฮมพบแฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ฟอร์เรสต์เจอกับบริสตอลซิตี้เชฟเวนก็จะเจอกับเวสต์บอมฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสที่2กรกฎาคมครับมีคู่เดียวฮัลล์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับมิดเดิลส์เบิร์ก